ต้องยอมรับว่าตลอดเวลาเกือบ5เดือนที่ผ่านมารัสเซียได้รับความเสียหายจากมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกและสหรัฐที่กำหนดเล่นงานตอบโต้กรณีรุกรานยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้รัสเซียสะท้านแต่อย่างใดกับการเศรษฐกิจของรัสเซียดูเหมือนกำลังจะยืนหยัดรับมือกับการคว่ำบาตรได้อย่างดีเยี่ยมจนหลายๆประเทศคาดไม่ถึงผิดกับทางสหรัฐและสหภาพยุโรปที่กำลังเผชิญเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อรุนแรงรวมทั้งยังมีเรื่องโรคระบาดที่อ่วมหนักอีกด้วยล่าสุดทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ปรับคาดการณ์ GDP ของรัสเซียในปีนี้เพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิมที่ประมาณการก่อนหน้านี้ 2.5% แม้ยังคงคาดหมายว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะหดตัวราวๆ 6% ก็ตามด้านปีแอร์โอลิเวียกูรินซาหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ให้สัมภาษณ์กับ AFP พร้อมระบุว่าเหตุผลสำคัญที่การถดถอยไม่เลวร้ายเท่าที่คาดหมายก่อนหน้านี้ก็คือธนาคารกลางรัสเซียและบรรดาผู้กำหนดนโยบายของรัสเซียสามารถป้องกันความตื่นตระหนกทางภาคธนาคารหรือการล่มสลายทางการเงินตั้งแต่ตอนแรกๆที่มีการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรขณะเดียวกันราคาพลังงานที่พุ่งสูงมอบรายได้จำนวนมหาศาลแก่เศรษฐกิจรัสเซียหลังจากเริ่มต้นปีด้วยราคาน้ำมันต่ำกว่า$80ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันพุ่งทะยานแต่ระดับเกือบ$129ในเดือนมีนาคมก่อนที่จะแกว่งตัวลงมาอยู่ต่ำกว่า$105ในวันอังคารที่26กรกฎาคมสำหรับสัญญาเบรนทะเลเหนือส่วนก๊าซธรรมชาติที่พุ่งขึ้นอีกครั้งและใกล้ทาบสถิติสูงสุดเมื่อเร็วๆนี้อีกรอบในขณะที่เศรษฐกิจหลักๆของโลกในนั้นรวมถึงสหรัฐและจีนกำลังชะลอตัวรายงานของ IMF ระบุว่าคาดหมายว่าเศรษฐกิจของรัสเซียในช่วงไตรมาส2จะหดตัวน้อยกว่าที่ประมาณการในเบื้องต้นโดยน้ำมันดิบและการส่งออกต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานทำได้ดีเกินคาดหมายแม้รัสเซียเผชิญมาตรการคว่ำบาตรแต่อุปสงค์ภายในของรัสเซียได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นบางอย่างสืบเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของทางรัฐบาลอย่างไรก็ตามทางกูรินชาเชื่อว่าสำหรับรัสเซียแล้วยังไม่มีหนทางการฟื้นตัวรออยู่เบื้องหน้าโดยในข้อเท็จจริงคือ IMF ปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจรัสเซียในปี2023ว่าจะหดตัวยิ่งขึ้นอีก 1.2% จากเดิมที่ประมาณการในเดือนเมษายนว่าจะหดตัว 3.5%ขณะเดียวกันรายงานของ IMF บ่งชี้ว่ายุโรปกำลังเผชิญผลกระทบรุนแรงจากมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานรัสเซียเนื่องจากพวกเขาพึ่งพาพลังงานจากมอสโกเป็นอย่างมากโดยสถานการณ์อาจเร็วร้ายลงฉับพลันหากว่ารัสเซียตัดการส่งออกก๊าซและถึงคราวที่มาตรการคว่ำบาตรของพวกเขาที่กำหนดเล่นงานน้ำมันรัสเซียที่ส่งมอบทางทะเลเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้าIMF ปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนในปี2022ลงเหลือ 2.6% จากระดับ 2.8% ที่ประมาณการไว้ในเดือนเมษายนสะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อที่ลุกลามบานปลายอันเนื่องมาจากสงครามในยูเครนจากกรณีที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ดำเนินมากว่า5เดือนแล้วขณะนี้ยูเครนถูกถล่มยับอาวุธในคลังเริ่มหมดเนื่องจากถูกกองทัพรัสเซียถล่มคลังอาวุธโดยใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงยิงจากทะเลเข้าโจมตีเรือรบยูเครนและคลังเก็บขีปนาวุธต่อต้านเรือที่อเมริกาจะส่งให้ยูเครนล่าสุดเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีแผนการของยูเครนที่จ่ายเงินซื้อเครื่องบินรบรัสเซียและถูกแผนซ้อนแผนถูกกองทัพรัสเซียถล่มยับโดยอ้างอิงจาก RT News และกลาโหมรัสเซียระบุว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนมีพรสวรรค์ที่จะฉากตลกปกฮามาให้ชาวโลกได้คลายเครียดทุกวันล่าสุดเขาสั่งนายพลวาเลรีชาลุสนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพยูเครนที่ช่วงหลังปีนเกี่ยวกับผู้นำยูเครนเหตุจากถูกตำหนิให้อับอายทางสาธารณะบ่อยครั้งเขาถูกสั่งให้เริ่มโจมตีและยึดเมืองเคอร์ซอนภาคใต้ให้ได้ภายใน1เดือนก่อนวันชาติที่ได้รับเอกราชยูเครน24สิงหาคมเพื่อเป็นการสร้างภาพแสดงความสามารถกองทัพยูเครนว่าสามารถยึดเมืองคืนจากรัสเซียได้ตามที่ผู้นำยูเครนประกาศไว้โดยกองทัพยูเครนได้มีการหยั่งเชิงส่งทหารขึ้นเรือเร็วโจมตีหลายลำวิ่งทะเลทลาข้ามแม่น้ำดานิสเปอร์หวังที่จะข้ามไปฝั่งเมืองเคอร์ซอน
แต่โดนกองทัพพันธมิตรรัสเซียถล่มด้วยอาวุธหนักนานาชนิดทหารยูเครนทั้งหมดดำลงไปเป็นอาหารปลาอีกไม่เกิน3วันจะลอยขึ้นส่วนเรือเร็วจมลงไปอยู่ตะไคร่น้ำเรียบร้อยสมใจและหน่วยข่าวกรองสหรัฐอังกฤษประเมินแล้วนาโต้ทั้ง30ชาติขาดศักยภาพทางอาวุธและการสู้รบกับกองทัพรัสเซียในสนามรบยูเครนในระยะยาวไม่ไหวเพราะคลังอาวุธกลาโหมนาโต้แต่ละชาติตอนนี้ก็ถูกยูเครนดูดเอาไปแล้วถูกกองทัพรัสเซียทำลายและยึดคลังแสงไปจนฝ่ายยูเครนและนาโต้จะต้องใช้ไม้ทำหอกดาบธนูไปรบกันอยู่แล้วเหลือวิธีที่จะชนะรัสเซียได้คือขโมยและจัดฉากที่เป็นวิธีที่ชาติตะวันตกภูมิใจกับกลยุทธ์สุดยอดนี้มาตลอดจึงไอเดียบันเจิดวางแผนร่วมกับนายคริสโตโกรเซฟสื่อลวงโลกชาวบัลแกเรียที่มีสำนักงานบังหน้าในมอสโกรัสเซียวิธีการคือพยายามติดต่อกับนักบินกองทัพรัสเซียให้ขโมยเครื่องบินขับไล่ SU-24, SU-34 หรือเครื่องบินทิ้งระเบิด TU-22M3 ของรัสเซียที่ปฏิบัติการในยูเครนจากนั้นให้นักบินขับเครื่องบินไปลงจอดที่สนามบินในตะวันออกของยูเครนโดยติดสินบน $2,000,000และการรับประกันความปลอดภัยจะปกป้องและยืนเคียงข้างเสมอพร้อมให้สัญชาติใหม่ในสหภาพยุโรปตามต้องการโดยจะมีการจ่ายเงินมัดจำก่อน $4,000ส่วนที่เหลือจะจ่ายเมื่องานสำเร็จทางสหรัฐและยูเครนได้รับเครื่องบินแล้วเพื่อเอามาถ่ายภาพเยาะเย้ยสร้างเรื่องนิยายนักบินในโลกจินตนาการแนว Cost of Kiev ไปได้อีกนานกบข่าวแก้หน้ากรณีขีปนาวุธฮาร์พูนไฮมาสปืนใหญ่ M777 Howitzerและโดรนกามิกาเซ่ถูกรัสเซียถล่มและยึดไปจนไม่เหลือไว้ให้ถ่ายรูปโชว์พาวออกสื่อตะวันตกแต่แผนตื้นๆแบบนี้ไปไม่รอดไม่รอดหูรอดตาหน่วยข่าวกรองกลางรัสเซียได้มีการร่วมมือกับนักบินรัสเซียที่พวกเขาถูกปลูกฝังความรักชาติมาตั้งแต่เด็กต่างจากนักบินตะวันตกที่ทำเพื่อเงินค่าจ้างอย่างเดียวรัสเซียจึงวางแผนซ้อนแผนติดต่อกับหน่วยข่าวกรองยูเครนมาตลอดนัดหมายรับเงินมัดจำ$4,000ที่มีชายหญิง2รายใส่รับคนทำงานให้กับนายคริสโตโกรเซฟนำเงินมามอบให้นักบินจากนั้นในวันที่23กรกฎาคม2022กองทัพเรือรัสเซียได้สอดแนมพิกัดที่ฝ่ายยูเครนนัดหมายด้วยดาวเทียมแทนที่จะส่งเครื่องบินรบที่ต้องการไปให้กับยิงขีปนาวุธฮาริเบอร์จากเรือรบในทะเลถล่มสนามบินชั่วคราวและฐานบัญชาการทหารทางยูเครนตะวันออกและเครื่องบินรบ SU-24 ยูเครนที่จอดไว้กว่า3ลำพังจนสิ้นพร้อมกับทหารยูเครนหลายสิบนายในอาคารแล้วหน่วย FSB ก็ทำการบุกจับผู้ต้องหาในรัสเซียทั้งหมดพร้อมหลักฐานเงินสินบนหลักฐานการสนทนาติดต่อของนายคริสโตโกรเซฟสื่อชาวบัลแกเรียที่ไม่ได้อาศัยในรัสเซียภายหลังแผนล่มพังหมดเขารับสารภาพผ่านโซเชียลว่าเป็นผู้ร่วมดำเนินการจริงอ้างแถไปว่าจะขโมยเครื่องบินรบรัสเซียมาแค่ถ่ายสารคดีเท่านั้นส่วนสหรัฐอังกฤษยูเครนตอนนี้อับอายมากที่แผนขโมยและจัดฉากล้มเหลวไม่เป็นท่ารู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นและแผนจัดฉากทุกครั้งตั้งแต่ประหารชีวิตหมู่ข้างถนนชาวเมืองบูชายันเสาเขตแดนทิพย์ที่ถูกจับโป๊แตกได้มาตลอดถูกรัสเซียแชร์ความจริงทุกเรื่องจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วจากที่ EU ออกมติยกเลิกความบาตรโดยใช้คำว่าผ่อนปรนอนุญาตให้บริษัทรัสเซียส่งขายน้ำมันออกไปยังประเทศที่3ที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปได้เพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงพลังงานและอาหารแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังหดตัวล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อมูลที่สำคัญของแหล่งพลังงานของรัสเซียทั่วโลกและท่าทีของสหภาพยุโรปว่าในความจริงคือในยุโรปเองมีชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิก EU อีกจำนวนมากเช่นเซอร์เบียมาซิโดเนียเหนือดังนั้น EU จึงจะไปขอซื้อน้ำมันรัสเซียจากชาติในทวีปยุโรปเหล่านี้และจากเอเชียแอฟริกานั่นเองโดยอ้างแบบกำปั้นทุบดินว่าซื้อน้ำมันจากยี่ปั้วประเทศที่3ไม่ใช่ผู้ผลิตรัสเซียโดยตรงดังนั้น EU ไม่เสียหน้าด้วยสหพันธรัฐรัสเซียนั้นมีแหล่งพลังงานน้ำมันในประเทศมากมายและยังมีบริษัทที่ทำธุรกิจน้ำมันก๊าซอภิยักษ์ใหญ่ที่สุดติดอันดับโลกเช่นรอสเนฟ
กาสพรอมลูคอยที่มีบริษัทลูกในชื่อต่างๆไปร่วมหุ้นทำธุรกิจพลังงานในประเทศ EU และทั่วโลกอีกเกือบ100บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญและความสามารถผลิตน้ำมันเฉพาะในรัสเซียแห่งเดียว10ล้านบาเรลต่อวันเป็นเจ้าพ่อน้ำมันค้าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียผลิตได้12ล้านบาเรลต่อวันด้วยภูมิรัฐศาสตร์ทำให้รัสเซียคือผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยโดยสหภาพยุโรปหรือ EU จำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียกว่า 30% และก๊าซอีกกว่า 40% ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมยุโรปที่มีแหล่งพลังงานน้อยนิดจึงเจริญรุ่งเรืองด้วยอุตสาหกรรมมาตลอดหลายทศวรรษก็เพราะความมั่นคงทางพลังงานไหลมาเติมเต็มให้ไม่อั้นจากรัสเซียนั่นเองแต่สหรัฐกับสหภาพยุโรปหรือ EU กลับมองว่ารัสเซียเป็นแค่ปั๊มน้ำมันและปั๊มก๊าซจึงชะล่าใจหยุดการพัฒนาโรงกลั่นน้ำมันมานานแล้วเช่นอังกฤษไม่สร้างโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มมามากกว่า5ทศวรรษฝรั่งเศสก็หันไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กว่า20แห่งแทนปัจจุบันพังชำรุดไปแล้ว1ใน3ยุโรปจึงกลวงด้านพลังงานมาตลอดและยังหลงผิดว่ามีพลังงานทางเลือกอื่นทดแทนได้เช่นกังหันลมโซลาเซลล์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาดความเสถียรในระดับมหาภาคและทดแทนได้แค่ไม่ถึง 10% เท่านั้นและต้องลงทุนก่อนสูงมากต่อมาเมื่อ EU หูเบาหลงเชื่อสหรัฐปล่อยข่าวกลองลวงว่ารัสเซียจะเป็นภัยคุกคามต่อยุโรปต้องทำให้รัสเซียแตกแบบอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อ32ปีก่อนจากนั้นค่อยใช้มุกเดิมขยายสมาชิก NATO และ EU เพิ่มโดยบวกดินแดนส่วนแยกนั้นเข้าไปเพื่อยึดทรัพยากรน้ำมันก๊าซให้ข้ามฟากมาเป็นของชาติตะวันตกแต่แผนนี้รัสเซียเองก็วางแผนซ้อนแผนเช่นกันเมื่อ EU คว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียก็เปลี่ยนเส้นทางส่งออกไปจีนอินเดียและตะวันออกกลางแทนขึ้นชื่อว่าพลังงานน้ำมันชาติไหนๆก็อยากได้มาหมุนฟันเฟืองธุรกิจอุตสาหกรรมในชาติกันทั้งนั้นไม่มีใครปฏิเสธน้ำมันรัสเซียแม้แต่สหรัฐซาอุก็นำเข้าแล้วมาผสมขายต่อให้ EU อีกทีฝรั่งเศสอังกฤษก็ซื้อน้ำมันรัสเซียต่อมาจากอินเดียอย่างหน้าตาเฉยจากกรณีที่ยูเครนกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการในยูเครนมานาน5เดือนแล้วเศรษฐกิจยูเครนอาจหดตัวติดลบ 35-45% ในปี2022นี้ขณะนี้ก็ต้องใช้งบประมาณขาดดุลเดือนละ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศที่มาจากประเทศตะวันตกเป็นหลักขณะเดียวกันค่ะยูเครนยังอยู่ระหว่างเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อขอพักชำระหนี้ผ่อนคลายภาวะขาดแคลนสภาพคล่องของยูเครนล่าสุดเพจของ World Update ได้โพสต์ความถึงกรณีที่ยูเครนผิดนัดชำระหนี้พร้อมทั้งเสนอสัญชาติให้นายบอริส จอนสันโดยอ้างอิงมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์และ RF Sentinel ระบุว่าช่วงก่อนปี2022ยูเครนจัดเป็นประเทศที่มั่นคงทางพลังงานน้ำมันก๊าซสูงมากเพราะมีท่อก๊าซรัสเซียผ่านดินแดนส่งไปยุโรปจึงได้รับค่าตอบแทนสูงมากถึงปีละ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าราว 70,000 ล้านบาทโดยไม่ต้องทำอะไรเลยและได้สิทธิใช้ก๊าซสัญญาราคาถูกเหมือนได้เปล่าจากรัสเซียจากสถานีเชื่อมต่อในเขตดอนบาสอีกด้วยแถมยังมีมรดกจากอดีตสหภาพโซเวียตแหล่งก๊าซดนิเปอร์โดเนตส์ยูเครนตะวันออกมีสำรองราว13ล้านคิวบิกเมตรให้สัมปทานกับเชลจากอังกฤษและแหล่งก๊าซลับลินยูเครนตะวันตกมีก๊าซสำรองราว7ล้านล้านคิวบิกเมตรให้สัมปทานกับเชฟรอนจากสหรัฐและยังมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้งานได้อีก4แห่งขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับกริดยุโรปตะวันออกอีกด้วยแต่ปัจจุบันยูเครนไม่ได้รับค่าตอบแทนท่อก๊าซแล้วเพราะรัสเซียเปลี่ยนเส้นทางก๊าซไปเบลารุสแล้วแหล่งก๊าซตะวันออกโรงกลั่นน้ำมันก็ตกเป็นสมบัติของสาธารณรัฐโดเนสก์และสาธารณรัฐลูฮันสก์ที่แยกเอกราชจากยูเครนและมี3ประเทศรับรองสถานะไปแล้วส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปก็ถูกปลดปล่อยจากยูเครนผลิตไฟฟ้าป้อนให้สาธารณรัฐใหม่แห่งรัสเซียไปเช่นกันยูเครนยามนี้จึงต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซ LNG ทางรถไฟจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ทำให้สต็อกก๊าซ15ล้านคิวบิกเมตรเติมคลังได้เพียง 70% รองรับฤดูหนาวที่แม้จะมีพลเมืองอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศแล้วกว่า8ล้านคนแต่ก็ยังถือว่าไม่มั่นคงทางพลังงาน
ผลการนำเข้าพลังงานก๊าซเหลว LNG ราคาแพงกว่ารัสเซีย5เท่าจากต่างประเทศมาหลายเดือนส่งผลให้นับจากการรัฐวิสาหกิจยูเครนที่กู้หนี้ยืมสินเดิมจากต่างประเทศมาลงทุนและบุกหนี้ก้อนใหม่โดยนับตัวก๊าซค่ะได้ออกพันธบัตรเงินกู้ผ่านหน่วยงานจัดหาเงินทุน Candle Finance คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 17% ของ GDP ยูเครนในปี2021ทำให้มีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดปี2022และผ่อนชำระดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรงวดปี2024ที่หมดเขตระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ทั้ง2ก้อนในวันอังคารที่26กรกฎาคม2022และแม้ว่าเจ้าหนี้จากกองทุนให้กู้ยืมจากสหรัฐเยอรมนีและยุโรปส่วนใหญ่จะยินยอมให้ยูเครนพักชำระหนี้ก็คล้ายกับล้มละลายค่ะได้2ปีถึงปี2024แต่ด้วยยูเครนออกพันธบัตรรัฐบาลกู้ยืมไว้ทั่วโลกทำให้เจ้าหนี้อีกหลายรายไม่ยินยอมผ่อนผันให้หยุดพักชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาครั้งนี้ล่าสุดบริษัทนับโต๊ะการ์ดค่ะก็แถลงว่าหนี้สินไม่ได้รับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรีของยูเครนในการจ่ายเงินชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและแม้ว่าจะยื่นข้อเสนอเจ้าหนี้ขอระงับการชำระเงินพันธบัตรเป็นเวลา2ปีแต่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมก็ตามดังนั้นบริษัทก็จะไม่ชำระหนี้ค่าพันธบัตรระหว่างประเทศก่อนหมดระยะเวลาผ่อนผันวันอังคารที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทนับโต๊ะการ์ดยูเครนอ้างสาเหตุที่เบี้ยวหนี้ว่าการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียทำให้ลูกค้าจำนวนมากไม่สามารถชำระเงินได้ในขณะนี้ตัวเงินของพวกเขาล้มเหลวการชำระดังนั้นนับโต๊ะการ์ดก็จะไม่จ่ายเงินต้น335ล้านดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ยสำหรับปี2022และไม่จ่ายค่างวดผ่อนชำระดอกเบี้ยอีกส่วนสำหรับพันธบัตรปี2024อีกด้วยแต่กำลังทำข้อเสนอใหม่เสนอเจ้าหนี้สำหรับการรักษาหนี้ที่คณะรัฐมนตรียูเครนร่างขึ้นหรือว่าการกู้เพิ่มค่ะการเบี้ยวหนี้ดื้อๆไม่หนีไม่จ่ายของยูเครนจึงถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศในทันทีตามหลักสากลโดยทางด้านของนายโคเลปโลเชฟเชนโกค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางยูเครนอ้างว่าการผิดนัดของนับโตกาสไม่ถือเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดนิสชามีฮาวค่ะแห่งยูเครนระบุว่าเป็นความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนโยบายไม่จ่ายหนี้จะนำไปใช้กับภาระผูกพันหนี้ทั้งหมดของเราและที่สร้างความฮือฮาก็คือประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้รับมอบรางวัลเชอร์ชิลไพส์ฟอร์ลีดเดอร์ชิพจากรักษาการนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแห่งอังกฤษผ่านระบบสกายส่วนหน้าเว็บไซต์สำนักงานประธานาธิบดียูเครนได้เผยแพร่ประกาศทางกฎหมายเสนอให้สัญชาติยูเครนกับนายบอริส จอห์นสันเพื่อให้เขามีคุณสมบัติสามารถสมัครเป็นนายกรัฐมนตรียูเครนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่เป็นประมุขประเทศอีกทีโดยประกาศดังกล่าวนายจอห์นสันเพียงได้คะแนนโหวตผ่านระบบออนไลน์เพียง 25,000 เสียงภายในเวลา90วันโดยในขณะนี้ค่ะก็มีผู้โหวตเห็นชอบแล้ว77เสียงสรุปยูเครนเบี้ยวหนี้ไม่หนีไม่จ่ายใครจะทำไมและเตรียมให้สัญชาติยูเครนกับนายจอห์นสันว่าที่อดีตนายกอังกฤษโยกโอนมาเป็นว่าที่นายกยูเครนภายใต้นายใหม่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีมั้ยส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตถ์ครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GI นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000 ทอนบาทนึงแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ